ตอนแรกหนูก็แบบไม่ได้นึกว่าตัวเองจะอัดวันนั้นเลยเพราะว่าเป็นคนแบบจํายากนิดนึงค่ะแบบอาจจะต้องใช้เวลาในการจํานิดนึงอะไรเงี้ยแต่ว่าเมโลดี้เพลงนี้มันจําง่ายมากแบบว่าเมโลดี้มันสวยแล้วมันก็เป็นแบบสามารถจําได้ภายในแบบไม่กี่ชั่วโมงอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็พอหนูแบบเข้าใจในดนตรีแล้วก็เข้าใจเมโลดี้แล้วก็สามารถอัดเดโมได้อะไรเงี้ยแล้วก็ส่งให้พ่อฟังพ่อก็บอกอื้อเพราะดีนะอะไรเงี้ยค่ะพี่มางร้องทุกวันเลยเหรอร้องทั้งวันขอบคุณครับหนูเห็นพี่มางทำไอ้นี่ด้วยนะจินตลีลาครีเอทมากพี่มางขอบคุณนะครับรอไม่มีอะไรให้รอถ้าปากดีกว่าอะไรขอโทษค่ะทุกคนมาเต้นสิครับน้องหญิงเชิญเลยค่ะท่านพี่หญิงไม่มีค่ะทุกคนไม่มีอะไรเนาะพี่ว่านสวัสดีค่ะไม่มีใครหลุดอะไรทั้งนั้นค่ะทุกคนไม่มีก็ไม่มีใช่ไม่มีหรอกแมวอิงโกะอยู่ไหนอยู่ข้างล่างค่ะน้องแบบน้องหลับเงี้ยน้องหลับแล้วน้องทำอย่างเงี้ยงี้ขนาดแมวยังทำอย่างนี้เลยทุกคนน่าจะไม่ควรพลาดนะคะคุณทำหัวใจได้ไหม Yeah I can do this เฮ้ย do thisทุกคนน่าจะเขาเรียกว่าอะไรอ่ะเห็นหนูดีเลย์กว่าที่หนูพูดไปช้ากว่าเกือบนาทีเลยแหละหรือเปล่าโอ้ยช่วยด้วยค่ะช่วยด้วยค่ะอะไรคะเนี่ยสามีอาร้องสนทนายังมีอาร้องเพลงไม่ได้มีอาร้องได้แต่ง้างง้างง้างFC จากประเทศลาวสบายดีค่ะหอการค้าสนุกมากขอบคุณค่ะดีใจที่สนุกนะคะเชียงรายน้ำท่วมแล้วส่งกำลังใจให้กับชาวภาคเหนือนะคะทุกจังหวัดเลยที่แบบว่ามีผลกระทบกับภัยพิบัติน้ำท่วมหนูเห็นในTikTok อ่ะมีคุณลุงติ๊ต
เต็นท์แดงที่แบบว่ามีคนที่แบบเขาขับเจ็ตสกีเข้าไปช่วยอ่ะแบบว่าหนูดูแล้วหนูดีใจแทนแบบว่ามันปลื้มใจเพราะว่าแบบคนไทยช่วยกันดีอะค่ะแบบชีวิตนึงที่เขาอยู่แบบสถานการณ์อย่างนั้นแล้วแบบว่าคุณลุงเขาคุณตาเขาอายุมากแล้วอะไรเงี้ยพี่ปั้นจันทร์สวัสดีค่ะนั่นแหละแล้วก็เห็นอีกคลิปนึงก็คือเอ้ยไม่ได้เห็นคลิปแต่ว่าเห็นเป็นแบบรูปน้องแมวที่แบบว่าว่ายน้ำสู้ชีวิตแล้วก็อีก2ตัวก็อยู่ในกะละมังที่แบบว่าลอยไปลอยมาอะไรเงี้ยน่ารักมากแต่ว่าสงสารมากก็เป็นกำลังใจให้นะคะสำหรับชาวภาคเหนือทุกคนติ่งหูเด้งไหมหนูไม่รู้ว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าแต่ว่าหนูเห็นมาค่อนข้างที่จะบ่อยนิดนึงแต่ว่าหนูไม่รู้นะว่าหนูเข้าใจถูกหรือเปล่าคือน้องฮิปโปป่ะคะน้องแบบเบบี้ฮิปโปอ่ะใช่หรือเปล่าน่าจะใช่สิเห็นอิงโกดรีฮิปเด็กหยุดเพลงชาติใช่ค่ะน่ารักดีค่ะมันแบบดูแล้วมันโดนเส้นแบบว่าถ้าเป็นหนูตอนเรียนอยู่มัธยมก็น่าจะเป็นอย่างนั้นอะแบบปั่นๆหน่อยก็ครูบอกให้หยุดอะถ้าครูบอกให้หยุดแล้วก็ให้หยุดแล้วก็หยุดท่านั้นเลยน้องฮิปโปดีดเอ้ยน่ารักพี่มอสวัสดีค่ะสบายดีไหมคะพี่มอทุกคนไม่รู้หรอกอัดไว้เลยตอนนี้แต่ว่าไม่มีอะไรค่ะไม่มีอะไรบอกเล่นๆเฉยๆพี่ไอสวัสดีค่ะทำไมมียุงอ่ะไม่มีเท่ากับไม่มีคอนเซ็ปต์เพลงสนทนาเหรอคะคอนเซ็ปต์เพลงสนทนา เหมือนแบบเป็นการเล่าเล่าเกี่ยวกับคิดอยู่ว่าจะเล่าในมุมของเพลงหรือว่ามุมของ MV ดีสนทนาเวอร์ชั่น3ชาติเหรอคะน่าสนใจอยู่นิดนึงถ้าในมุมของเพลงเนี่ยก็เป็นการนำเสนอเพลงที่พิกซี่ทำในรูปแบบใหม่ๆค่ะซึ่งหนูคิดว่ามันใหม่มากเพราะว่าตัวหนูเองหนูก็ยังไม่เคยเห็นพิกซี่ทำเพลงแบบนี้เหมือนกันเลยค่ะแล้วก็คิดว่ามันน่าจะเป็นอีกแนวเพลงสไตล์ใหม่ๆดีสำหรับพิกซี่ที่แบบว่าได้ทำออกมาอะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็ตัวเนื้อเพลงอะไรอย่างเงี้ยก็พี่มุกก็เป็นคนเขียนมาค่ะใช่แล้วก็
หนูอ่ะมีส่วนร่วมในการทำเกี่ยวกับเพลงนี้ตรงที่แบบพี่โดมพี่เบนเขาก็แบบทำดนตรีมาใช่ไหมคะแล้วก็เขาก็แบบส่งมาให้หนูฟังว่าแบบเอ้ยแบบนี้แบบนี้นะอะไรเงี้ยแบบอยากปรับอยากแก้อะไรไหมหนูก็มีส่วนร่วมเกี่ยวกับการเลือกเสียงเขาเรียกว่าอะไรซินเมโลดี้อะค่ะคืออะไรอะซินเปียโนอะค่ะหนูไม่รู้หนูพูดถูกหรือเปล่าน่าจะใช่แปลว่าแดง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 อะไรตรงนั้นอะค่ะใช่หนูแปลว่าฟังแล้วก็แบบเสนออันนี้ไปแล้วพี่เขาก็ทำกลับมาแล้วก็ชอบมากมากส่วนของ MV นะคะคอนเซปต์ของ MV ก็เหมือนเป็นการหยิบยกมาจากเนื้อเพลงของในเพลงเนี่ยแหละค่ะแล้วก็เอามาทำต่อแล้วก็จริงๆคอนเซปต์หรือว่าเนื้อหาของ MV เนี่ยจะเป็นเกี่ยวกับการพูดถึงโรงเรียนทุกคนอาจจะแบบว่าอาจจะมีหลายๆคนที่แบบว่าสถานการณ์ใน MV คืออะไรอะไรเงี้ยก็มันจะเป็นการเล่าเกี่ยวกับเมื่อก่อนเนี่ยโรงเรียนสมัยเมื่อก่อนค่ะแบบเขาเรียกว่าอะไรรัชกาลที่5อะไรเงี้ยเขาก็มีแบบว่านักเรียนชายกับนักเรียนหญิงเนี่ยกว่าที่จะแบบว่าได้มีการพูดคุยกันน่ะมันแบบว่ามันยากมากๆอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็เมื่อก่อนการที่เราจะคุยกันได้ก็ต้องแบบผ่านจดหมายผ่านอะไรอย่างนี้ก็เลยเป็นการเล่าออกมาผ่านสตอรี่ที่ทุกคนได้เห็นค่ะใช่เหมือนแบบว่าเมื่อก่อนจะมีความแบบเหนี่ยมอายการมากกว่านี้เอ้ยเหนี่ยมอายการอะไรอะค่ะแล้วก็แบบก็ให้ดูว่ากว่าที่คนสองคนจะได้คุยกันหรือว่าแบบตกหลุมรักกันเนี่ยมันเมื่อก่อนเขาเป็นยังไงอะไรเงี้ยก็พี่ที่เขาเป็นผู้กำกับแล้วก็เป็นโปรดิวเซอร์เก่งมากๆค่ะแบบว่าตอนแรกหนูก็ไม่รู้เหมือนกันว่าแบบเนื้อหาใน MV เนื้อเพลงจะออกมาเป็นยังไงอะไรเงี้ยโฟสสวัสดีครับเพลงใหม่น่ารักมากไม่เอาแล้วนิ้วโป้งเธอจะเอาแต่นิ้วก้อยเธอเดี๋ยวจะไปเต้นโฟสฝากเพลงสนทนาด้วยนะฝากเหินธนาด้วยนะน้องโฟสมีชาเลนจ์ด้วยนะถ้าว่างๆฝากเต้นฝากร้องนะครับน้องยังดูอยู่ไหมอ๋อน้องไปแล้วไม่ทันพูดไม่ทันสมัยก่อนเขาเขียนจดหมายจีบกันใช่ก็เลยจะเป็นอย่างนี้แหละค่ะทุกคนแบบไซโคก่อนนอนสักท่อนได้ไหมครับได้เดี๋ยวสัก10จะไปแหละไอ้ใครอ่ะอ๋อไลฟ์ที่หรอย่าเฮียลุดทุกคนชอบฉากไหนกันบ้างคะใน MV ใครเลือกพระเอก MV ครับ ช่วยกันค่ะ ช่วยกับพี่ๆเขาเลือกค่ะทุกคนแบบว่าจริงๆมีหลายคนมากที่แบบว่าที่พี่ๆเขาก็เล็งไว้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็ส่วนองลีหนูด้วยที่แบบว่าที่เป็นคนเสนอด้วยแล้วก็พี่ๆเขาก็แบบว่าก็มีพี่ๆในทีมที่แบบว่าเห็นด้วยเหมือนกันแล้วก็เสนอชื่อองลีอะไรเงี้ยค่ะชอบฉากที่ซบกันแล้วเปลี่ยนมาเป็นภาพวาดอ๋อ
คือฉากท้ายๆเลยจริงๆหนูชอบทุกซีนเลยนะใน MV แบบว่าวันที่ถ่ายหนูไม่ค่อยได้เห็นฟุตที่ถ่ายไปเท่าไหร่ค่ะแบบว่าอาจจะถ่ายไปสักพักนึงแล้วด้วยแล้วก็พอมาเห็น MV เมื่อตอนต้นเดือนประมาณวันที่2หนูดูวันที่2หนูก็แบบเหมือนเราหนูทำงานเยอะมากอะไรเงี้ยแล้วก็ลืมไปแล้วอะค่ะว่าแบบวันที่ถ่ายอะไรไปบ้างอะไรอย่างงี้แล้วก็เลยแบบพอกลับมานั่งดูใหม่แล้วก็ว้าวชอบมากคุณชายออสการ์ จริงแต่ว่าน้องแบบว่าดูหนูว่าหนูตาแหลมคมอยู่นะขอบคุณที่เลือกน้องอองลีมาเป็นพระเอก MV นะคะยินดีมากๆค่ะแล้วก็ขอบคุณอองลีเช่นกันค่ะที่เป็นคุณชายภูมิได้อย่างเหมาะสมแล้วก็เป็นธรรมชาติมากๆนะคะแล้วก็แบบเวลาเล่นอะไรอย่างนี้ก็เป็นธรรมชาติมากแบบว่าไม่ทำให้รู้สึกว่าเก่งแล้วก็ทำให้หนูอะรู้สึกว่าตอนนั้นหนูไม่ใช่ยิงโกแบบหนูก็เป็นคนที่อยู่ในเพลงนั้นจริงๆอะไรอย่างนี้ค่ะดึกแท้ใช่ค่ะแต่ว่าใกล้จะไปแล้วสักตอนแรก10ใช่ไหมตอนนี้ขอ15แล้วกันโอ้ยก่อนจะไปต้องมีร้องเพลงนี่หนาเด็กเล็กต้องนอนไวๆนะค่ะเดี๋ยวไปอาบน้ำแล้วก็นอนโอเคงั้นเราโอ้ตอนแรกจะเปิดเพลงแล้วก็ร้องไปด้วยแบตหมดอดเลยหมดเกลี้ยงโอเคร้องปากเปล่าก็ได้เอาเพลงอะไรก่อนคะมีที่เห็นขอมาเนี่ยมีไซโคแล้วก็มีสนทนาใช่ไหมเอาสนทนาไว้ปิดทีหลังดีกว่าทุกคนจะได้เข้านอนแบบยามนิทราอะไรงี้อยู่คุยกันคืนนี้ค่ะเป็นยามนิทรานะคะเดือนเด่นฟ้าพรั่งพร้อมดาราแพ้พ่ายเดี๋ยวเธอชะลอยหัวใจจะเผลอแค่เพียงสบตางี้ไซโคอย่าพี่ตูนสวัสดีครับอี1 2 3น้องไงนะโอเคน่ารักจะมันชอบอึกค่ะอีรันเมื่อมันแต่ชามีรา up and down อีจะชิมเมชั่วชอรี่ที่กูใจอันเรฮานะว่าชีรังกันอาจจะ play the game อุลิชิมจะพยอนเนเดคือนั่งในกันน้ำมาชอบว่าเฮนั่นคือก่อนน้ำมาใช่ไรก่อนนั้นฉันรักพระเคน่าดูมาจนกาจินกันประมาณนี้ค่ะทุกคนดึกแล้วน่าจะเสียงน่าจะหลับแล้วก็พี่วินเซนต์สวัสดีพี่แยมสวัสดีครับ
แล้วก็อินาชัยมาเซแล้วก็เพลงสุดท้ายนะคะก่อนที่จะร่ำลากันไปในคืนนี้นะคะก็จะมาร้องเพลงสนทนาให้ทุกคนได้ฟังกันนะคะ ตั้งแต่ไหนดีล่ะตั้งแต่ฮุกหรือว่าโอเคฮุกดีกว่าคืนนี้มันจึงดีเลิศเลยคืนที่เราได้พบเจอ ขอโทษค่ะทุกคนเมื่อกี้ลืมไปว่ามีกล้องตั้งอยู่ตรงนี้ทุกคนได้เห็นนกเอ๋อหมดเลยอะ โอ้ my god เอาใหม่1 2 3โอเคนะคะ1โอเคท่อนฮุก1 2 3อยู่คีย์ไหนอยู่โอเค1 2 3อยู่คุยกันคืนนี้ข้ามผ่านยามนิทราไม่ต้องกลัวจะเช้าไม่คำร่ำลาบทสนทนาที่เธอเอ่ยมาน่าฟังกว่าใครอยู่คุยกันคืนนี้ข้ามผ่านยามนิทราแต่งเติมคำคืนนี้เรากับงานวิวาบทสนทนาไม่รู้เวลาฉันฟังแต่เธอเดือนดันฟ้าพรั่งพร้อมดาราแผ่พายได้เธอช้ารอยว่าใจจะเผลอแค่เพียงสุดตาอยู่คุยกันคืนนี้ข้ามผ่านยามนิทราไม่ให้คำร่ำลาบทสนทนาที่เธอเอ่ยมาน่าฟังกว่าใครอยู่คุยกันคืนนี้ข้ามผ่านยามนิทราแต่งตามคำคืนนี้เรากับงานวิวาบทสนทนาไม่รู้เวลาฉันฟังแต่เธอบทสนทนาไม่รู้เวลาฉันฟังแต่เธอหวังว่าทุกคนจะชอบนะคะแล้วก็สุดท้ายนะคะก็ฝากเพลงสนทนาด้วยนะคะบน YouTube Lit Entertainment นะคะตอนนี้นะคะก็สามารถดูได้แล้วนะคะแล้วก็ฟังได้ทุก Music Streaming เลยนะคะแล้วก็ฝาก Challenge สนทนา Challenge ด้วยนะคะมีทั้งแบบจะเป็นร้องเพลงก็ได้หรือว่ามีท่าเต้นมาแล้วนะคะเป็น Speed Version หรือว่าใครจะทำเป็นแบบว่าเป็นคอนเทนต์ที่แบบว่าคุยกันอะไรอย่างนี้ก็ได้นะคะเดี๋ยวติดแฮชแท็กไว้แล้วเดี๋ยวหนูจะเข้าไปตามดูนะคะตอนนี้กำลังแบบว่าตามส่องทุกคนอยู่นะคะตามดูชาเลนจ์ยังไงวันนี้ฝันดีนะคะบ๊ายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ค่ะบ๊ายบาย